กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเข้าไปในห้องอาหารของเราที่บอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนเรามีทาราฟาร์มเราอยากแนะนำว่าเรามีอะไรบ้างเป็นทางเข้าห้องอาหารของเราโดยมีเด็กชายชนชะแก้ววงไหมมาช่วยนำเดินดูนะคะกับเซอร์เจียรัตครับหัวหน้าชุดบริการเหยื่อไฟกรมป่าไม้ครับเห็นไหมคะว่าเรามีหลายกลุ่มวันนี้หมูปล่อยนี่คืออะไรคะลูกนี่คือเคลพ่อเขายังมาไม่ถึงไปจอดรถก่อนเป็นเคลไดโนเสาร์เจ้าค่ะเคลไดโนเสาร์เนี่ยเขาต้องเก็บใบอย่างนี้กินก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะแยกเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรตีนอย่างดีเราพยายามเราอยากพันธุ์อย่างเกือบแล้วเราอยากได้เมล็ดพันธุ์ของเคลทุกชนิดเลยค่ะในฟาร์มของเราใครมีบริจาคส่งมาแสดงว่าใครจะมาลงทุนร่วมกันก็ส่งเมล็ดพันธุ์มานะเจ้าค่ะเนี่ยค่ะเป็นผักที่เราปลูกเล็กๆตอนช่วงที่อ้าวลืมไปสวนจ้ะสวนของเราค่ะไปปลูกไปเลยลูกไปนี่จอยดูเนี่ยค่ะผู้บริจาคมามีขมิ้นมีขิงมีกระชายเจ้าค่ะเราไปปลูกจริงที่น้ำตกของเราเลยนะคะเอ้าเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เริ่มมีเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านและจำได้ไหมคะตรงนี้เป็นครัวของเราทุกทีเราก็จะมีโอ้ยินดีต้อนรับทุกคนเลยทักทุกคนก่อนมาสิไม่ใช่เป็นแขกนะมาแล้วนะเธออย่าเป็นแขกนะนะเธอต้องทำทุกอย่างเหมือนเป็นเจ้าของบ้านและชวนทุกคนให้มีความสุขเนี่ยค่ะจากสวนผักแนวตั้งตอนช่วง4เดือนของเราที่เรามาตอนแรกเล็กๆจนเดี๋ยวนี้เราขยายเป็นฟาร์มจากที่ที่เราไม่มีจะกินเพราะเราออกไปบิณฑบาตไม่ได้เราก็เริ่มทำตั้งแต่สวนครัวแนวตั้งแล้วก็ไล่มาเรื่อยจนกระทั่งเราสามารถมีครัวนะคะอยู่กับเมื่อมีครัวแล้วตอนนี้เรามีร้านแล้วค่ะไปเปิดร้านกันเลยนะคะช่วงวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะวันนี้ไม่มีเมนูลูกมีคนทำหมดแล้วเราไม่ทำลูกเราทำเวลาค่ะวันนี้มาค่ะมาเปิดดูร้านอาหารเลยค่ะได้ไหมนะ okay. เรามาทำเวลาค่ะวันนี้ค่ะโอ้เราก็จะเห็นว่าครัวของเราอ้ามาทักทายมาทักทายของจริงตัวจริงเสียงจริงมาเลยค่ะโอ้ยให้อาหารปลาอีโนตีสายใหม่ด้วยอาหารปลาก่อนได้ไหมเปิดเลยลูกเปิดเลยค่ะโอ้ยคนกินเยอะนะวันนี้กินฟรีโอ้ยหอมอันนี้มีโรตีสายใหม่ด้วยเจ้าค่ะระหว่างรอเรามาดูโรตีสายใหม่ก่อนไหมเจ้าค่ะเอ๊ะหนูจ๋ายายว่าถ้าเราเอาไอ้น้ำตาลตะโหนดเนาะมาทำสายใหม่ทำได้ไหมบุ้ยน้ำตาลตะโหนดไม่ได้ค่ะคุณยายแล้วมันต้องน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายค่ะอ๋อไม่งั้นเราจะได้เอาน้ำตาลเมืองเพชรเขาเนาะไม่ได้เนี่ยค่ะไม่ชิบุ้ยนะคะเป็นเจ้าของร้านโรตีเอาทำเลยค่ะสาธิตหลักสาธิตนะคะเราให้ดูก่อนว่าวันนี้เราไม่มีเมนูที่เราทำแต่เราจะกินเมนูที่คนอื่นทำเนี่ยค่ะบอกเลยว่าแป้งมันเหนียวมากโอ้โหเราได้เห็นแล้วนะคะว่าร้านทาราฟู้ดของเราก็คืออะไรอร่อยของคุณเอามากินกับเราได้หลายคนเลยค่ะแล้วก็ผักอะไรนะมุ้ยผักเนี่ยจวงจันใช่ไหมชมจันเจ้าค่ะนี่ชมจันที่ดอกไม้เอาไปผักดอกสีขาวๆใช่ค่ะในขณะที่กำลังทำสิ่งที่เป็นของกินมาดูเนี่ยค่ะจากไร่นายทองก้อนเขาเอาเม็ดมาให้คุณแม่เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเนี่ยค่ะอันนี้คือจวงจันทั้งหมดชมจันเหรออันนี้คือตัวพิซซ่าทำพิซซ่าได้ใช่ไหมเจ้าคะอันนี้พิซซ่าที่จริงถ้าพี่กี้มาวันนี้ก็จะสามารถเลยค่ะร้านของเราก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ไหนคะอาหารปลา อาหารปลาอยู่ไหนคะปลาทั้งหลายเปิดร้านอาหารปลามีไหมมาแล้วอาหารปลามาแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณมุมสูงนี่ค่ะดูนะคะเปิดร้านอาหารโดยการให้อาหารปลาก่อนนี่อิ่มหรือไงจ๊ะมีคนให้ไปก่อนเหรอจ๊ะอ๋อเราไม่ได้ทำหม้อต้มไว้ใช่ไหมคะลูกลวกได้เลยนะขึ้นมาหลบขึ้นมาอันนั้นนะคะขึ้นมาหลบใช่เห็นแล้วนะคะ
ไม่งั้นมันไม่สุกอาจจะมีคนให้ไปก่อนแล้วโอเคนี่ค่ะเป็นสิ่งที่พวกคุณแม่เองก็มีปลามาแล้วเห็นแล้วเลยล่ะว่าเราเองก็มีโอกาสจินตนาการของเธอเนี่ยโหดร้ายมากเลยหมูปล่อยเดี๋ยวยายจะเปลี่ยนไมล์เซ็ตให้นี่ไม่ใช่อันนี้ไมล์เซ็ตลูกเธอมีแต่ความโหดร้ายมานี่พี่กบมานี่ไปค่ะพี่กบนี่มันอ้ามาแล้วมาแล้วเห็นไหมนี่นี่ไงอ๋อนิ่งๆๆๆๆๆๆโอ้โหกระโดดเหนือผิวน้ำด้วยไม่กล้ามายายเข้าเหนือผิวน้ำอาหารของเราก็จะมีพวกนี้แหละค่ะกินอาหารไปกับพวกเราด้วยโอเคมาคราวนี้เราก็จะเดินเยอะมากอะดูดิบ่อน้ำน่าจะลึกมากตามยายมาแล้วก็เงียบฉีดเดียวร้ายมากนะตามยายมานี้ดีมากลูกยายครับน้องพักเหนื่อยไหมคะฮะน้องพักเหนื่อยไหมคะโอ้ยายไม่เหนื่อยเลยอะถ้าปล่อยมาช่วยยายเร็วกว่านี้ก็จะยิ่งไม่เหนื่อยใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะนี่ดูสิมาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยปลาน่ะจ้ะเราจะพาทุกท่านเดินมาที่ทาราฟูดแล้วก็มองเห็นนี่เลยค่ะคณะแม่ชีของเราเด็กต้องแข็งแรงขนาดคนแก่อย่างยายนะนี่ดูตรงนี้จะเป็นพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ของเราค่ะนะคะปลูกจริงนะคะฟาร์มของเราก็ปลูกไปบนภูเขาที่เรายกพระอริยธาราขึ้นเลยนี่คือความจริงที่จะพาขึ้นมาเนี่ยค่ะเพราะอยากให้เห็นความจริงเราก็นั่งกันตรงนี้เราก็จะมีตรงนี้เป็นเหมือนเป็นการสาธิตนะคะแล้วก็ทำงานอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเรายังยืนยันเรื่องการให้ตัวให้ตัวเองเนี่ยพึ่งตัวเองได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะขึ้นไปจบตรงข้างบนอาจจะคุณลุงอาจจะขึ้นลำบากเดี๋ยวให้ใครเป็นแบ็คให้คุณยายหน่อยค่ะเอาล่ะคุณยายจะขึ้นไปแล้วโดยลักษณะของคุณยายขอให้ใครเป็นดูหน่อยค่ะเพราะข้างบนเนี่ยเราอาจจะต้องแข็งแรงหน่อยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งของการทำงานด้านบนอยากให้ชุดสวยๆเมื่อกี้ลูกจ๋าปลูกเอารอดนะไม่ใช่ปลูกเอาตายนะตะวันรอดไหมอ๋อผักหวานป่าผักหวานป่าอยู่ตรงไหนมันถึงจะเลื้อยอะลูกผักหวานป่าไม่เลื้อยเจ้าค่ะอ๋อเหรอขึ้นตรงๆเจ้าค่ะขึ้นตรงๆเป็นพุ่มเจ้าค่ะอ๋อโอเคเนี่ยขออนุญาตเดินผ่านนะคะลูกลูกปลูกแล้วก็เอาให้มันรอดนะขอโอกาสนะเจ้าค่ะเรากินกันที100คนนะถ้าไม่รอดเราอดทั้ง100คนนะลูกอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำฟาร์มแบบให้เห็นว่านักบวชสตรีในนามแม่ชีเนี่ยจะสงเคราะห์โลกนะคะก็วันนี้หลายคนลูกหลานเดินตามมาก็ดีใจเพราะว่าพวกเราเองทำคนเดียวไม่ได้การลงแขกลงขันลงทุนก็คือเอาแรงมาเอาสติปัญญามาเนี่ยค่ะคนบริจาคมานะคะเม็ดเนี่ยค่ะมีคนบริจาคต้นบริจาคเม็ดวันนี้ลงจริงมันฟาร์มของเราข้างในเนี่ยดูเหมือนมันหวานหวานแต่อันนี้ปลูกได้รักเนาะเป็นฟาร์มที่ปลูกได้รักนะคะแล้วบริเวณนี้เป็นบริเวณของภูเขาที่อยู่ทางด้านหน้ามองไปทางด้านหลังเดินมาก็จะเห็นที่พักของคณะแม่ชีค่ะหลายคนดูมีเจ้าภาพนะคะบริเวณที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือบริเวณของที่พักซึ่งตอนนี้เราเทปูนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทำหน้าที่แล้วค่ะของการเข้าไปใช้วันนี้จึงเป็นวันแรกของเราที่จะให้คณะแม่ชีพี่ติ่งป้าตุ๊กค่ะแล้วก็ดูสิกรเนาะที่ชุดร่วมกันเป็นเจ้าภาพอะคุณยายนะต้องขอบคุณมากเลยในทุกความรักที่ทำให้แม่ชีสามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างสมถะเรียบง่ายแต่ใช่เลยนะคะ
ก็อยากให้พวกเรามองเห็นเลยค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเข้าพักอาคารนี้ค่ะเสียงบัดดังฟังชัดนะคะคราวนี้ก็มองเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นคราวนี้จริงหนูต้องดูว่าไอ้ที่ปลูกเนี่ยมันต้องใช่ชนิดของมันด้วยนะลูกบางชนิดเขาไม่ให้ปลูกต่างแดดอันนี้ต้องล่มหมดลูกบางชนิดต้องดูว่าทองก้อนไปไหนเนี่ยทองก้อนจะรู้เรื่องนี้ค่ะบางต้นเขาไม่กลางแดดลูกเพราะต้นนี้จะแดดร้อนเพราะฉะนั้นล่มไว้ก่อนลูกเขาจะบอกเลยกระชายเนี่ยไม่เอาถูกแดดหนูดูก็ได้ค่ะต้นไม้ทั้งหมดจะเป็นต้นไม้ที่อยู่กับร่มนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าพื้นร่มอะไรที่ตากแดดเนี่ยอย่าพึ่งเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากมันร้อนแล้วไม่เป็นชนิดของมันเอาละค่ะเราขึ้นมาถึงบริเวณน้ำที่กลุ่มสะใจดีเสกภายใน10วันนะคะไอชิอุจ๋าถ้าตากแดดไปไม่รอดอ่ะไม่ใช่หนูต้องรู้ชนิดอันนี้ไม่รอดจ้ะ okay. อันนี้ไม่ใช่เลยจ้ะอันนี้ยังต้องเป็นต้นไม้ใหญ่หนูต้องไปอยู่ที่ร่มนะคะอันนี้ให้เป้าคณะแม่ชีขาตรงนี้จะไม่ไปอยู่ที่ใต้ร่มทั้งหมดค่ะนะใช่เนี่ยค่ะมองไปเราก็จะเห็นแล้วค่ะที่พักห้องน้ําในส่วนของเฟสแรกเลยเนี่ยหลังที่1วันนี้เข้าแล้วค่ะเข้าก่อนนะคะแล้วในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ตรงนี้ค่ะบาวบาบลงให้แล้วต้นไม้ที่เอามาลงไว้ตรงนี้เพื่อทำให้ตรงนี้ไม่ร้อนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทางฝั่งนี้ที่เคยร้อนเนี่ยค่ะใส่ต้นไม้แล้วเมื่อใส่ต้นไม้แล้วกลุ่มทำงานก็จะสร้างหลังที่สองหลังที่หนึ่งเข้าพักวันนี้เป็นปฐมฤกษ์วันแม่ชั้นล่างก่อนนะคะเพราะยังไม่มีบันไดขึ้นชั้นบนจากนั้นก็ทำการปลูกต้นไม้และเริ่มหลังที่2แล้วเชื่อมหลังที่1กับที่2ก็จะเป็นความปลอดภัยในพรรษาที่40ของคุณแม่ที่ส่งไม้ต่อไปยังคณะแม่ชีในรุ่นต่อไปมาทางด้านนี้ก็จะเห็นชัดเจนเราจะมาจบลงตรงที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์นู้นเห็นแล้วนะคะว่าเขาเริ่มทำแล้วนั่นน่ะฟาร์มน่ะก็ยังทำอยู่นะใช่ไหมตอนแรกว่าเสียนินบอกว่าทำไม่ได้นั่นแหละค่ะพอชัดนะคะเราอยู่ทางฝั่งโน้นมองมาทางฝั่งนี้เมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้เรามองจากฝั่งล็อบบี้ค่ะกลับไปทางด้านโน้นงดงามมากค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแม่จะขอให้พวกเราตามนัดหมายของคือวันนี้เราจะจบลงตรงที่พิสัตได้ประทานความเป็นแม่ให้กับพวกเราทุกคนมองโดยรอบก็จะเห็นว่ามดงานของเราทำงานอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าใครจะอยู่ในยูนิฟอร์มใดทุกคนต้องเอาอัตตาและตัวตนของตัวเองออกทั้งหมดเมื่ออัตตาและตัวตนออกหมดเมื่อไหร่เราก็จะกลายเป็นหนอนตัวเล็กๆที่ทำให้แผ่นดินเนี้ยล้วนซุยนะคะก็ดีใจที่วันนี้อาสาสมัครกลับบ้านเยอะมากเลยเราสามารถที่จะใช้วันแม่แห่งชาตินี้นะคะดูแลใจของเราใจยายครับที่หลังตื่นเช้าหน่อยจะได้มาตั้งแต่แรกเข้าใจไหมยายครับยายน้ำไข่ต้มมาค่ะกุ้งขาเรามาตรงนี้เรามายืนข้างหลังแม่เรามาพูดกันว่าวันนี้กุ้งเห็นอะไรอ่ะจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้มาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยค่ะจะเห็นเลยว่าพระองค์ท่านทรงประทานทุกอย่างที่เป็นดินน้ำลมไฟอากาศสัตว์แล้วก็คืนทุกอย่างให้กับโลกนี้ผ่านแผ่นดินนี้ก็ค่ะจ้ะคุณแม่ก็มองเห็นคุณแม่ก็มองเห็นใจนะคือจริงๆแล้วถ้ามองกันจริงๆถ้าเรามองไปเนี่ยเราก็เห็นหัวใจของลูกทุกคนเราเห็นหัวใจของคนที่เรารู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าเราจะเป็นลูกหญิงหรือลูกชายก็ตามเราเกิดจากท้องของแม่หมูปล่อยมานี่ลูกหนูต้องมุ้ยต้องดูหมูปล่อยไม่งั้นตกแล้วจอยเขากำลังทำงานอยู่ค่ะ
พี่กบขาพี่กบมาจบกับคุณแม่ตรงนี้ค่ะเพราะให้เราไม่สะดุดเลยนะคะพี่กบอยู่ทางด้านนี้ค่ะเรากำลังพูดกันว่าลูกหญิงลูกชายที่จะทำให้แม่เป็นแม่ของโลกเป็นแม่ของแผ่นดินเนี่ยก็คือพฤติกรรมของลูกหญิงลูกชายต้องเป็นไปเพื่อผู้อื่นนะคะเพื่อผู้อื่นมุ้ยเอาหมูปล่อยมายืนตรงนี้หมูปุ๊บไม่ฟังนะหมูปล่อยมายืนตรงนี้ลูกยายจะจบละมาทำตัวให้น่ารักคือจริงๆแล้วคุณแม่มองว่าถ้าเราทุกคนส่งไม้ผัดไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งแล้วทำให้เขาอาถรรพ์โดยเขาไม่กลัวต่อความยากลำบากการสปอยลูกไม่ใช่เรื่องที่ดีพี่ว่าจริงไหมจริงครับเราเห็นไฟที่มันไหม้ป่าเนี่ยมันก็มาจากการสปอยนะการไม่เปลี่ยนร้ายกายดีการปล่อยให้ความไม่รู้มันเติบโตส่งไม้ผัดแล้วไม้ผัดเล่ามันจึงไม่ทำให้เราอยู่กับโลกได้อย่างยุติเหตุที่มันจะนำมาซึ่งอันตรายเด็กรุ่นนี้จะอยู่ในโลกไม่ได้เลยให้มีเงินก็ไม่ได้ความรู้ก็ไม่ได้แต่เขาต้องมีสํานึกฉะนั้นการมีสํานึกก็จะทำให้เราเนี่ยทำให้เกิดจิตวิญญาณของการส่งเนี่ยคือฟาร์มของเราที่จะส่งหรือปลูกจิตวิญญาณของมนุษยชาติต่อไปให้ลูกหลานใช่ค่ะสมมติว่าถ้าหมูปล่อยเนี่ยมีวิธีการคิดที่ทุกอย่างมันนำมาซึ่งความกลัวไปก่อนเนี่ยยายต้องช่วยหมูปล่อยแล้วเพราะจินตนาการของหมูปล่อยมันมีความน่ากลัวมากเลยซึ่งอันเนี้ยค่ะจะทุกข์เข้าใจไหมลูกเข้าใจครับถ้าอยู่กับยายเนี่ยแล้วกับยายได้ถูกมันหมูหรือเปล่าล่ะเออใช่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่พวกเราต้องบอกว่าสิ่งที่จะทำให้ลูกหลานเราไม่อันตรายที่สุดคือใจของเขาที่ไม่กลัวเมื่อใดที่เราเริ่มต้นจากความกลัวเราจะพลาดนะหลานยายหลานรักเข้าใจมั้ยคะดีมากลูกแล้วก็ทีหลังตื่นเช้าหน่อยนะจ๊ะจะมาช่วยยายทำงานน่ะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นทั้งหมดของเราในวันนี้เรายืนอยู่หลังพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระองค์ประทานความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ยังไม่เลือกปฏิบัติพระหัตถ์ข้างที่ก้าวหรือหงายขึ้นกับพระบาทที่ก้าวออกไปพร้อมที่จะฉุดช่วยโลกคือพระบาทขวาและพระหัตถ์ขวาในขณะที่พระบาทซ้ายอยู่ในท่าสมาธิแสดงถึงความมั่นคงและพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในระดับของการทำงานที่สบายสบายไม่ยึดติดเรียกว่าปัญญาพี่กบคะเราต้องผ่านอะไรในโลกนี้อีกเยอะไม่ใช่แค่ไฟป่าละค่ะไฟราคะโทสะโมหะของมนุษยชาตินี่มากมายเหลือเกินต้องอยู่กับโลกอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำเพราะมีปัญญาไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนั่นคือแม่ของพวกเราทุกคนนะคะก็ขอบพระคุณมากสำหรับวันนี้พวกเราหลายวัยนะคะมีคุณแม่มีพี่กบน่ารักมากมีแม่กุ้งแล้วก็มีหลานหมูปล่อยหมูปล่อยนานไม่ได้นะคะวันนี้พวกเราจะยังไม่จบลงแค่นี้ตอนเช้านี้เราเปิดทาราฟาร์มนะคะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะพูดว่าเราจะไม่ยอมจำนนยังไงกับสถาบันสหวิชาชีพซึ่งเราจะบอกว่าเราจะสอนอาชีพให้กับคนไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในฐานะใดคำว่ายากจนจะไม่มีเราจะติดตามการทำงานกับคุณแม่อีกครั้งตอนบ่าย2โมงอย่าพลาดนะคะที่ออร์แกนิกแลนด์กับการทำงานที่จะบอกว่าเราจะให้อาชีพที่เป็นสัมมาอาชีโวและลำบากได้แต่ไม่ยอมจำนนเป็นอย่างไรกับตู้ชุมชนที่มีความทันสมัยนะคะพบกันใหม่ตอนบ่าย2โมงค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเก่งมากปล่อยเลยปล่อยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้